วันก่อนนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาบอกกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ไปที่ทำเนียบรัฐบาลว่าเศรษฐกิจไทยแย่แค่ไหนก็ตามแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าคนไทยไม่ค่อยจะรักกันเท่าไหร่ดังนั้นท่านจึงใช้คำว่าหลีเสียนหลงยังเอาไม่อยู่เอาไม่ไหวเลยนักเรียนก็คงงงๆอยู่นะครับว่าหลีเสียนหลงคือใครแต่ว่าถ้าเด็กฉลาดจะไปแข่งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับโอลิมปิกส์ก็น่าจะรู้ว่าถ้านายกหมายถึงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ความหมายก็คือว่าคนเก่งอย่างนายกลีเซนหลงสิงคโปร์นี่ต่อให้มาบริหารประเทศไทยด้วยความสามารถแค่ไหนก็อาจจะเอาไม่อยู่เพราะปัญหาสังคมไทยมีหลายเรื่องที่สิงคโปร์ไม่มีหรือไม่เข้าใจแต่จะว่าไปแล้วรีเซนหลงตอนนี้ก็เหนื่อยนะครับ ล่าสุดนี่ใครไปสิงคโปร์ไปช้อปปิ้งแถวถนนออรชิร์จะเห็นเลยครับว่าค่อนข้างจะหรลงหรงสิงคโปร์ก็เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่มีสาเหตุมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐพอสมควรทีเดียวแหละ <c oughs> แล้วก็หนักด้วยแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ s t a i t s t t m m s ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของสิงคโปร์ปกติจะอยู่ข้างรัฐบาลตลอด ก็ยังยอมรับเลยครับว่าปีนี้เหนื่อยและหนักสำหรับสิงคโปร์สเตรซายเป็นคนรายงานเองครับว่าตอนนี้เนี่ยที่ออร์ช r d s สตรีทค่อนข้างจะเหงาเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาสิงคโปร์ลดลงถึง22เลยครับ22นี่เขาบอกเป็นตัวเลขเงินเนี่ย2.2หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และแน่นอนครับเมื่อน,นักท่องเที่ยวมาน้อยลงคนไปช้อปปิ้งน้อยลงสเสน่ห์ของสิงคโปร์เดิมทีที่เป็นสวรรค์ของนักช้อปก็คือปัญหาเกิดขึ้นทันทีกับตัวเลข GDP หรือผลผิดมวลรวมของสิงคโปร์ s t i t s time s บอกว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือพื้นที่ค้าปลีกของสิงคโปร์ล้นตลาดครับ ออร์ช r d ร์สตรีนี่ทั้งหมดยาว2.2กิโลเมตรเต็มไปด้วยห้างสปปรรพสินค้าบอกว่าตอนนี้เงียบเหงาพื้นที่ว่างเปล่าบางร้านนี่เปิดทำธุรกิจกิจกรรมเพียงชั้นเดียวบางแห่งหาผู้เช่าได้เพียง3รายเท่านั้นนี่เป็นการไปสำรวจของนักข่าวของนักสื่พิมพ์สตรีทไทม์ดังนั้นจริงครับ สิงคโปร์ซึ่งต้องถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในแง่เศรษฐกิจอย่างลำบากแต่มันอาจจะเป็นเพราะจุดแข็งของสิงคโปร์นั้นคือจุดอ่อนสำคัญที่สุดของตัวเองก็ได้เพราะว่าเมื่อสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นเพียงเกาะเล็กๆประชากร5ล้าน6ล้านคน,นที่เก่งกล้าสามารถถึงขั้นที่พัฒนาจากประเทศโลกที่3เป็นโลกที่1นนั้นก็เพราะความสามารถในการเป็นพ่อค้าคนกลางนั่นแหละครับ ในฐานะที่เป็นนักขายเก่งบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายระดับโลกได้เป็นท่าเรือที่ทำให้สินค้าต้องผ่านจุดนี้และเพราะเขาบริหารอย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้คนผ่านจุดนี้สามารถเชื่อมต่อที่อื่นๆได้นอกนั้นก็ยังเป็นศูนย์กลางที่ราคาน้ำมันก็ต้องอ้างอิงราคาที่สิงคโปร์ซึ่งมีโรงกลัน่นมีคนไทยถามเยอะเลยครับว่าทำไมปอตท จะต้องอ้างอิงราคาของน้ํามันทุกวันจากสิงคโปร์ก็มีคําอธิบายมาตลอดครับว่าเพราะสิงคโปร์เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลกคนเชื่อในบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะเป็นคนกลางสเตรชไตน์บอกว่าอัตราค่าเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าถนนออชชดตตอนนี้นะครับล่าสุดนี้ต่ำที่สุดใน5ปีเลยครับและมีอัตราว่างถึง8.8 สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งเกาะอยู่ที่7.3แปลว่าที่ว่างเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดทั่วประเทศของห้องกงนั้นเนี่ยลดลงไป7.3แต่เฉพาะถนนออลเชิดซึ่งเป็นที่ชุมนุมของนักช็อปทั้งหลายเนี่ยพื้นที่ลดไป8.8แม้แต่ห้างสปปรรพสินค้านอกเมืองก็ยังมีอัตราว,ว่าง 6.4%เท่านั้นแปราว่าในเมืองกลางเมืองเนี่ยคือออชเชดเนี่ยพื้นที่ว่าง8.8 <c oughs> ออกไปนอกเมือง6.4%นี่คือปัญหาใหญ่ทำให้แม้กระทั่งห้างที่เปิดใหม่เมื่อปีที่แล้วดังมากใครไปสิงคโปร์จะรู้จักร้านนี้ชื่อ268 o r ออช r ช Road 268ออช r ช r โรดนี่เป็นห้างใหญ่ที่เพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วเขาบอกตอนนี้มีคนเช่าพื้นที่เพียง 3รายเท่านั้นครับแล้วก็เปิดให้บริการชั้นเดียวเท่านั้นห้างอีกห้างหนึ่งที่ชื่อ a l l h e t Central มีพื้นที่ค้าปลีกส่วนใหญ่อยู่ที่ชั้น2และชั้น3ถูกปิดเอาไว้แล้วครับโดยที่ Far East Organization เจ้าของพื้นที่บอกว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงแต่นักข่าวของเซร์เบายบอกว่าไปเยี่ยมและตรวจสอบแล้วไม่ใช่ปรับปรุงครับ เป็นเพราะไม่มีใครมาเช่าดังนั้นต้องปิดบางชั้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นแอร์ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาก็กลายเป็นว่าแม้กระทั่งตึกที่อยู่กลางถนนออเชิดเวลาเราเดินแต่ก่อนนี้เนี่ยมันจะทุกซอกทุกมุมของออเชิดจะขายของหมดแล้วผู้คนก็ไปกันเยอะมากจากทั่วโลกนักชอบของไทยเราครั้งหนึ่งเคยคิดว่าสิงคโปร์ห้องกองคือสวรรค์ของนักชอบ แต่ที่แปลกประหลาดก็คือว่าช่วงหลังกรุงเทพเราแะครับกลายเป็นศูนย์กลางของนักช็อปจากแม้กระทั่งสิงคโปร์มาเลเซียคนฮ่องกงก็มาชอปในเมืองไทยครับเพราะว่านอกจากจะมีประสบการณ์ที่ดีราคาถูกกว่าและอาหารการกินดีสนุกสนานได้เที่ยวด้วยเนี่ยทำให้กรุงเทพเรากลายเป็นศูนย์กลางของการช็อปที่ไม่แพ้สิงคโปร์ฮ่องกงอีกต่อไปแต่ว่าต้องระวังนะครับเพราะว่าเจอพิษเศรษฐกิจอย่างนี้ ขนาดฮ่องกงสิงคโปร์เอาไม่อยู่นี่ไทยเราก็ต้องระมัดระวังตัวบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ชื่อโ o l ียอ r i n ินเตอร์เนชัเนี่ยก็บอกกับสตรีทไทม์ครับว่าสาเหตุของปัญหานี้เกิดจากสป라이ของพื้นที่ค้าปลีกทั่วเกาะสิงคโปร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเมื่อปี2557ก็คือประมาณ5ปีแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับมีตัวเลข ทางการเพราะว่าค o เลียอินเตอร์เนชั่นแนลนี่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เก็บตัวเลขวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตลอดเวลาบอกว่าในปี2557นี่เพิ่มขึ้น2.16แสนตารางเมตรจำนวนนี้เนี่ย3.2หมื่นตารางเมตรอยู่บนออเชชร์เลยก็แปลว่ามันมากระจุกตัวกันอยู่ที่ออเชิร์มากกว่า3เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ คือการก้าวกระโดดของสป라이ของพื้นที่ให้เช่าในออเชียมันเพิ่มขึ้นรวดเร็วพอมันลงนี่มันก็จะลงอย่างฉับพลันเช่นเดียวกันนะครับและก็ยังมีห้างสปปรรพสินค้าอื่นๆที่เปิดตัวทั่วเกาะเลยครับก็แย่งชิงลูกค้ากันไปพอเศรษฐกิจภาพรวมมีปัญหาแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นี่คือประเด็นที่สำคัญมากที่เราจะต้องเกาะติดว่า เพื่อนบ้านเราเจอกับปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะว่าสถิติตัวเลขตรวจสอบแล้วครับยอดของอัตราโตเศรษฐกิจสิงคโปร์ตอนนี้น่าเป็นห่วงพอสมควรแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีหลีเสียนหลงวันชาติปีนี้เนี่ยเมื่อต้นสิงหาเนี่ยก็มายอมรับครับว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่จะต้องปรับตัวครั้งสำคัญ ถึงขั้นที่มีการพูดถึงคำว่า recession ในสิงคโปร์รปรคือเศรษฐกิจถดถอยเพราะว่าตัวเลขที่ตกออกมานั้นสำหรับสิงคโปร์แล้วถือว่าแย่ที่สุดตั้งแต่ปี2009ปี2009เป็นปีที่เกิด Hamburger Crisis ที่อเมริกา2008แและผลข้างเคียงมากระทบประเทศอื่นๆปีนั้นสิงคโปร์เจอศึกหนักเลยครับปีนั้นติดลบ 0.6%แต่ปรากฏว่าล่าสุดสำหรับปีนี้นี่2019ตัวเลขคาดการพยากรเศรษฐกิจก GDP ของสิงคโปร์จะอยู่ที่เพียง0%ครับ0%คือไม่โตเลยหรือ,อย่างเก่งที่สุดก็1%จาก0ถึง1%ก็แปลว่าสิงคโปร์เนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเจอมา หลายปีทีเดียวครับเพราะอะไรก่อนหน้านี้รัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าปีนี้ GDP หรือผลผลิดมวลรวมสิงคโปร์น่าจะโตที่1.5ถึง2.5 1.5ถึง2.5ผ่านไปไม่กี่เดือนรัฐบาลสิงคโปร์ดูผลทวงจากสงครามการค้าจีนกับสหรัฐแล้วดูจากยอดขายดูจากยอดการผิดปรากฏว่า รัฐบาลสิงคโปร์นี่ปรับตัวเร็วครับ <c oughs> บอกเลยว่าภาพนี้ไม่สวยแน่จากเดิมคิดว่าจะโต1น1.5ถึง2.5เอามาดูกันเลยเหลือศูนย์ครับศูนเปอร์เซ็นต์ศถึงหนเปอร์เซ็นต์นี่แปลว่าจะเป็นการถดถอยครั้งสำคัญแล้วการที่ลดกาตัวเลขพยากรณอัตราโตเศรษฐกิจนั้นเนี่ยทำให้ดูว่ามันจะเข้าข่ายตีความว่าเข้าสู่ภาว,วะถดถอยแล้วหรือยังเพราะว่า มันเริ่มจะอ่อนแรงลงตั้งแต่ไตรามาสที่สองก็คือเมษาถึงมิถุนา GDP หดตัวไป3.3%ถ้าเทียบกับไตรามาสหนึ่งของปีเดียวกันแปลว่าไตรามาสหนึ่งเนี่ยโตเท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็ไม่ถึงครับประมาณ2.5%แต่พอไตรามาสสองนี่เห็นชัดเลยว่ามันหดตัวลงมา3.3% พรอไตรามาสสอหดตัวอย่างนี้และถ้ามันหดตัวต่อไปอีกเป็นไตรามาสที่3ที่4ทเนี่ยเข้าขายมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกตราบาปหรือติดสแตมว่าเข้าข่าย recession เข้าข่ายถดถอยแน่นอนครับสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่อ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลาและพึ่งพาการส่งออกไปจีน มากอย่างที่บอกครับว่าเดิมทีจุดแข็งของสิงคโปร์คือค้าขายกับใครได้หมดพอจีนโตสิงคโปร์ก็เร็วครับเข้าไปหาจีนส่งออกให้จีนอย่างคึกคักเลยครับไอจุดแข็งของสิงคโปร์ตรงนี้แหละพอมันอ่อนตัวลงเนี่ยมันก็คือจุดอ่อนก่อนคนอื่นตกมากกว่าคนอื่นและสิงคโปร์ก็คบทั้งอเมริกาครบทั้งจีนล <c oughs> เสเซนหลงปราศัย ตอนที่เกิดสงครามการค้าจีนกับสหรัฐใหม่ๆว่าต้องระวังตัวและพอเห็นอาการไม่ค่อยดีเนี่ยลเซนลูก,ก็ขึ้นมาเตือนครับว่าจีนกับอเมริกาไม่ควรจะกดดันประเทศเล็กๆในสงครามการค้าเพราะว่าเป็นการกระทําที่จะทําให้ประเทศเล็กๆนั้นเข้าข่ายเสี่ยงถูกบงังคับไปต้องเลือกข้างซึ่งไม่ควรจะทําเพราะว่าประเทศเล็กๆ อย่างอาเซียนรวมตัวกันสิประเทศเนี่ยต้องการจะคบค้าทั้งสองฝ่ายนั่นแหละดิเซนหลวงก็พูดในฐะานะเป็นผู้นําของประเทศตัวเองและเป็นแกนสําคัญของอาเซียนด้วยดังนั้นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยสิงคโปร์ก็จําเป็นที่จะต้องปรับตัวอย่างรุนแรงกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ออกมาบอกเลยครับว่าคาดว่าจากนี้ไป เพราะสงครามการค้าจีนกับอเมริกายังไม่มีทีท่าว่าจะสงบสิงคโปร์จะเจอกับลมปะทะที่มาจากข้างหน้าใช้คำว่า head winds มันมีสองอย่างนะครับเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยกัปตันจะบอกคุณว่าตอนนี้เราเจอ head winds แปลว,ว่าลมปะทะจากข้างหน้าหรือ tail winds tail winds คือลมที่ดันมาจากข้างหลังถ้าเป็น tail wind จะช่วยให้เครื่องบินบินเร็วขึ้น ถ้าเป็น head winds ทำให้เครื่องบินบินชา้าลงเพราะว่าต้องปะทะกับแรงของลมที่สวนทางมาสิงคโปร์บอกว่าตอนนี้เราเจอกับ head winds เศรษฐกิจของสิงคโปร์กำลังเจอกับลมปะทะจากข้างหน้าแปลว,ว่าจะชะลอตัวลงแต่ที่มันยากก็คือว่าไม่มีประเทศไหนเก่งกาจอย่างสิงคโปร์ก็ตามที่จะคาดการณ์ด้ล่วงหน้าว่าไอ้ head winds ไ,ไอลมปะทะ จากข้างหน้านะั้นมันแรงแค่ไหนมันจะผันผวนเพียงใดมันเป็นลมแรงปกติหรือว่ามันเป็นพายุเพราะโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิน้นผะิงณวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบนะครับว่าตกลงจะเจอกันเพื่อที่จะหาทางสงบยุติสงครามการค้าหรือเปล่าล่าสุดที่เห็นนั่นก็ยังมีความสับสนพอสมควร เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์พูดคล้ายๆกับว่าทางจีนเนี่ยได้ติดต่อมาล่าสุดบอกว่าตอนนี้อยากจะกลับไปสู่โต๊ะเจรจาแต่ปรากฏว่าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ global times ภาษาอังกฤษของจีนที่ชื่อหูซี่จินหูซี่จินนี่เป็นคนที่ต้องถือว่าเป็นอินไซเดอร์เลยนะครับของการเมือ,องจีน ก็เป็นบรรณาธิการใหญ่ของ Global Times ซึ่งออกมาปะฉะดะกับโลกตะวันตกตลอดเวลาแต่อะไรก็ตามแต่ที่คุณอ่านเจอใน Global Times ของจีนเนี่ยจะมีค่าของความเป็นจริงค่อนข้างสูงเพราะว่าบรรณาธิการคนนี้นายหูเนี่ยเป็นคนที่อยู่วงในรู้ว่าผู้นำจีนกำลังคิดอะไรอยู่หรือไม่ก็เป็นกระบอกเสียงคล้ายๆกับโยนหินถามทาง ก่อนที่ผู้นำจีนจะตัดสินนโยบายใดๆทันทีที่มีข่าว t w i t เตอร์ของทรัมป์ว่าผู้นำจีนได้ติดต่อมาคล้ายๆกับยอมแพ้และเจรจาก,กันเถอะเราสู้ไม่ไหวหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายต่างขึ้นภาษีซึ่งกันและกันจนกระทั่งกลายเป็นสงครามยกระดับที่ล่าสุดนั่นจีนขึ้นภาษีสินค้าอเมริกาที่มีมูลค่า7 0,000น 5,000ล้านเหรียญแล้วทรัมป์ก็โต้ด้วยกวาสรสวนหมัดขึ้นภาษีสินค้าจีนทั้ง2ลอดเลยครับล็อตแรกขึ้นจากปัจจุบัน25เป็น30เปอไอ้ลอดที่คิด10ก็จะขึ้นเป็น15เนี่ยก็แปลว่าทั้งสองสวนหมัดกันอย่างแรงทรัมป์ไปประชุม G 7ผู้นำประเทศอุตสาหกรรมหลักของโลกที่ปารีสก็ออกมาบอกว่า ก็อาจจะทบทวนก็ได้นะอาจี่จะขึ้นภาษีรอบใหม่สินค้าจีนพูดได้เพียงไม่เกินวันหนึ่งก็ออกมาบอกว่าอผู้นำของจีนเขาโทรศัพท์มาติดต่อแล้วเขาบอกว่าพร้อมจะกลับไปสู่โต๊ะเจรจาคล้ายๆกับสร้างภาพว่าอเมริกาสามารถกดดันจีนให้ยอมแพ้ยอมมาหาทางออกพร้อมกันแต่ว่าบรรณาธิการใหญ่ global times ไาหูบอกว่าไม่จริง เท่าที่ผมรู้เนี่ยไม่มีครับไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนติดต่อไปอเมริกาขอกลับไปสู่โต๊ะเจราจาครับก็แปลว่าบอกอใหญ่ของหนังสือพิมพ์จีนฉบับนี้กำลังบอกว่าที่ทรัมป์พูดเนี่ยเละเทะเละหลวไหลใช้ไม่ได้ไม่จริงและที่มันตลกกว่านั้นก็คือว่าหลังจากทรัมป์พูดเสร็จเนี่ยปรากฏมีโฆษกทำเนียบขาวที่วอชิงตันคือช่างไปพูดที่ปารีส แต่โคลสกรําเียบขาวที่วอชิงตันออกมาบอกว่าจุดยืนของสหรัฐยังไม่เปลี่ยนแต่ประการใดไอ้ตกลงเราจะเชื่อใครครับเราจะเชื่อทรัมป์หรือทวิตเตอร์ของทรัมป์หรือจะเชื่อโคลสกรทำเียบขาวซึ่งเป็นลูกน้องของทรัมป์แะครับแล้วยิ่งมีบอกอของ global times ของจีนออกมาบอกว่าไม่มีไม่มีฝ่ายจีนที่ติดต่อกลับไปขอให้มีการเจรจารเลยและจุดยืนจีนยังเหมือนเดิม เราจะไม่ยอมโดนแรงกดดันจากสหรัฐและถดถอยหรือยอมแพ้เป็นอันขาดอา้าวก็แปลว่าจีนยังยืนอยู่จุดกล้าวขณะที่ทรัมป์พยายามจะสร้างภาพให้เห็นว่าตัวเองสามารถกดดันให้จีนกลับมาต่อรองและเจรจาก็เลยทำให้ทุกคนทั้งโลกเห็นว่าต่อไปนี้ไม่รู้จะเชื่อคำพูดของทรัมป์ได้หรือเปล่าเพราะทรัมป์วันหนึ่ง ก็บอกว่าสีจิ้นผิงเป็นเพื่อนซีอีกวันหนึ่งก็บอกว่าสีจิ้นผิงเป็นศัตรูถึงขั้นที่ทรัมป์บอกว่าระหว่างประธานเฟดหรือประธานธนาคารกลางของสหรัฐที่ชื่อเจอรอมพาวเวอร์กับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเนี่ยใครเป็นศัตรูร้ายกาจของสหรัฐกันแน่ยังไม่รู้ก็บอกว่าทั้งสีก็เป็นศัตรูและประธานเฟดของสหรัฐก็เป็นศัตรูของอเมริกาเพราะทรัมป์ไม่พอใจ ที่ประธานเฟดไม่ยอมลดดอกเบี้ยมากไปกว่านี้ดังนั้นวันหนึ่งทรัมป์บอกสีเป็นเพื่อนสีอีกวันหนึ่งบอกสีเป็นศัตรูและล่าสุดนี่ก็เรียกสีจิ้นผิงเป็นเพื่อนรักอีกแล้วครับเราจึงมองไม่เห็นว่าณวันนี้เนี่ยทรัมป์กับสีจะตกลงกันได้จริงหรือเปล่าจะพบกันจริงหรือเปล่าสสมทรวงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามการค้า ไปเจราจากันอีกหรือเปล่าเพราะเจราจากันมาหลายรอบเต็มทีครับพอเจราจาก็จะมีข่าวออกมากระเซ็นกระสายว่าตกลงกันแล้วใกล้ละเพราะทัมจะชอบเป็นคนปล่อยข่าวว่าดิลจะเกิดขึ้นละใกล้จะตกลงกันได้ละแต่เอาเข้าจริงๆสถานการณ์กับพลิกผันกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ตกลงกันไม่ได้ยังจะฟาดฟันกันหนักหน่วงยิ่งขึ้นไปอีกอย่างที่เราเห็นในโลกความเป็นจริง นี่ครับยกให้ดูสิงคโปร์มีปัญหาเทอร์น All นต l ออเชียนเหงาและสงครามการค้ากำลังกระทบกับทุกประเทศไม่ต้องพูดถึงไทยเรานะครับกำลังเจอศึกหนักกำลังต้องปรับตัวกำลังต้องมีการฉีดยาเร่งหรือกระตุ้นเศรษฐกิจของเราที่บอกว่า3 0 0แสนล้านนั้นเนี่ยจริงๆตัวเงินสดๆลงไปก็ห้าหกมืล้าน และเฮ้าหมื่นล้านนั้นจะไปตรงจุดหรือไม่ก็ยังไม่ทราบของสิงคโปร์เขาก็ต้องกระตุ้นเหมือนกันครับคร้จะกระตุ้นแบบไหนอย่างไรมันก็คงคนละแบบกับของประเทศไทยเราเพราะว่าสิงคโปร์ไม่มีเกษตรคนจนของเขาก็รวยกว่าคนจนของไทยเราวิธีการของเขาคงต้องเป็นอีกแบบหนึง่งแต่จะเป็นแบบไหนก็ตามแต่สิงคโปร์ ความที่ร่ำรวยความที่เป็นประเทศที่ติดตามศึกษาและปรับตัวตลอดเวลาเนี่ยเขาจะคล่องตัวกว่าเราเราเองจะต้องเรียนรู้วิธีการสร้างความคล่องแคล่วปราดเปรียวที่ฝรั่งเรียกว่า agile agile นี่กลายเป็นคำที่ทุกวงการในการปรับตัวใช้ก็คือคล่องออตัวมีอะไรปุ๊บเราสามารถปรับตัวได้ปับ๊บไม่ไปติดอยู่ในกรอบเดิม ไม่ไปคิดแบบค่อยทำค่อยไปไม่จะรอให้ฝนฟ้าลงมาหนักหน่วงซะก่อนไม่รอให้น้ำท่วมก่อนคนที่แอ i จายหรือว่าปราดเปรียวเนี่ยจะต้องคิดเผื่อไว้ล่วงหน้าพอเจอศึกสงครามจริงมันก็จะเบากว่าที่ควรจะเป็นคนอื่นหนะักประเทศที่ปรับตัวได้เจอศึกเหมือนกันแต่ตั้งรับได้ดีกว่าและสามารถ ทยอยไม่ให้ความรุนแรงนั้นหนักหน่วงเกินกว่าที่จะตั้งรับได้เพราะว่ามีภูมิคุ้มกันของตัวเองสูงสามารถจะเอาตัวรอดได้ขณะที่เพื่อนๆคนใกล้ๆก,กันอาจจะล้มหายตายจากไปก็ได้เราดูตัวอย่างสิงคโปร์เราดูจากวิธีการปรับตัวของประเทศที่เขาคล่อมตัวเราติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเรื่องของยักษ์ใหญ่ทั้งสองประเทศและดูว่า ผลพวงที่มันกระทบด้านต่างๆมันมีอะไรบ้างเราต้องรีบเลยครับต้องฟันธงว่าเราจะต้องประหยัดเราจะต้องลดค่าใช้จ,จ่ายเราต้องทำตัวให้รีบลงและเราจะใช้ยุทธศาสตร์ของเรือชูชีพแทนที่จะเป็นเรือเอี่ยมจุนหนักๆได้อย่างไรนี่ครับล่าสุดลมฝนฟ้าแปรปรวนหนักอาการ ของโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ปกติสีจิ้นผิงยังสงบเหตุการณ์ในสิงหในฮ่องกงนั้นยังรุนแรงยังมีโอกาสจะระเบิดตูมตามขึ้นมากลายเป็นฉนวนให้เกิดความวุ่นวายได้เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธใหม่ไม่เกรงใจทรัมป์เลยแม้แต่น้อยญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ทะเลาะเบาแวงกันกระทบถึงการส่งออกและการค้าขายแน่นอน เพราะทั้งสองประเทศเป็นมิตรกับเราอิหร่านกับอเมริกายัางตึงเครียดกันอยู่ทั้งหมดนี้คือภาวะของความผันผวนแปรปรวนระดับโลกที่เราต้องใส่ใจติดตามและปรับตัวทุกชั่วโมงไม่ใช่ทุกสามเดือนด้วยซ้ำไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ